สวัสดีครับผมมานะธนุพงศ์ครับจากบริษัทเซบอสก็ดูแลในส่วนของงานวิศวกรรมแล้วก็ยูทิลิตี้นะครับซึ่งก็เกี่ยวกับพลังงานโดยตรงนะครับในส่วนของระบบการจัดการ ISO ที่ผ่านมานะครับบริษัทก็มีการ implement ระบบ ISO ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001นะครับแล้วก็ความปลอดภัยในอาหาร FSSC 22,000 นะครับแล้วก็รวมไปถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชีวอนามัยนะครับ ISO 14,001 แล้วก็ OSHA 18,001สิ่งที่เราได้รับคำถามกลับมาเนี่ยก็คือว่าทางผู้บริหารถามว่าเรามีความพร้อมหรือเรายังขาดอะไรอยู่ที่จะเติมเต็มที่จะไปให้ถึงในส่วน511นะครับนอกจากคำถามจากทางผู้บริหารแล้วเนี่ยทางทีมงานและตัวผมเองเนี่ยก็ยังมามองในส่วนของระบบเดิมของเราว่าเอ๊ะนอกจากส่วนต่างตรงนี้แล้วเนี่ย เรามีความพร้อมมากขนาดไหนความรู้ในเรื่องของข้อกำหนดต่างๆในระบบ51,000ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเข้าไปเริ่มหาข้อมูลแล้วก็พบว่าอ่ะทางยูนิโดมีการจัดสัมมนาที่จะ เริ่มต้นสำหรับโครงการที่บริษัทที่ต้องการที่จะขอรับรองระบบ ISO 51,000ก็ณวันนั้นเองเนี่ยเราก็ทั้งทีมงานแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยเข้าไปร่วมสัมมนาในโครงการนั้นก็เกิดเป็นไอเดียทำให้เราต่อยอดสามารถดำเนินการแล้วก็ขอรับรองมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในการimplement ระบบ51,000เนี่ยมีลำดับขั้นตอนแล้วก็ลำดับขั้นตอนแรกๆเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่า energy review แล้วก็หาสมการ baseline ซึ่งในพื้นฐานตรงนี้เนี่ยเราพบว่าทั้งผมเองและทีมงานเนี่ยพบว่าต้องการการคำนวณในเชิงสถิติต้องการความรู้ในเชิงวิศวกรรมรวมถึงต้องไปแมทกับข้อกำหนดต่างๆของระบบ ISO 51,000ให้ได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใหม่แล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจก็ทำให้เป็นอุปสรรคชิ้นแรกแล้วก็ค่อนข้างหนักหนาทีเดียวสำหรับทีมงานในช่วงแรกนะครับนี้ในสเต็ปที่2เนี่ยก็ยากไปกว่านั้นเช่นเดียวกันนะครับก็เราต้องสามารถคอนเวิร์ตจากความรู้ทางด้านวิศวกรรมไปเป็นโอเปอเรชั่นนอลคอนโทรลเพื่อที่จะควบคุมเครื่องจักรต่างๆให้อยู่ในให้มีระดับการใช้พลังงานที่คุ้มค่าแล้วก็อยู่ในระดับการควบคุมที่ดีนะครับแล้วก็ต่อยอดไปกว่านั้นอีกทำอย่างไรคนที่ดูแลเครื่องจักรนั้นๆจะสามารถปฏิบัติมีความรู้เพียงพอที่จะปฏิบัติและควบคุมเครื่องจักรนั้นได้นะครับ3ส่วนนี้เองเนี่ยเป็นส่วนที่ทีมงานค่อนข้างหนักใจแล้วก็ใช้เวลามากที่สุดที่จะ implement ส่วนนี้หัวใจหลักของ51,000ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือการตรวจวัดนะครับการตรวจวัดในเชิงข้อมูลในเชิงวิศวกรรมนะครับนอกจากการตรวจวัดแล้วเนี่ยนำข้อมูลมาวางแผนและมีการตรวจติดตามนะครับหลังจากที่มีการตรวจติดตามว่ามีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอย่างไรในเชิงของข้อมูลในด้านของการใช้พลังงานแล้วเนี่ยก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับมาเป็น target setting objective แล้วก็ action plan สำหรับการจัดการในวงล้อถัดไปนะครับเพราะนั้นการหมุนลักษณะนี้เนี่ยเป็นหัวใจหลักที่ทำให้การจัดการพลังงานเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนแตกต่างครับเดิมเนี่ยจะ1จะยากจะรู้สึกยากเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่มาจากทางผู้บริหาร2จะเกิดคำถามจากทางทีมงานว่าด้วยเป้าหมายเนี้ยทำได้จริงหรือเปล่านะครับตัวเลขมาจากไหนนะครับมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรแต่ด้วยระบบของ51,000เองเนี่ยหลังจากมีการตรวจวัดเนี่ยมันจะมีการควบคุมและมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดเราจะมองเห็นแก๊ปโอกาสต่างๆนะครับแล้วนำแก็บ
ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมากำหนดเป็นเป้าหมายซึ่งจะชัดเจนกว่าและทีมงานก็จะมองเห็นและเข้าใจได้ว่าต้องทำอะไรเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายนั้นถามว่าเหนื่อยน้อยลงไหมต้องบอกว่าเหนื่อยเท่าเดิมแต่เป็นความเหนื่อยที่ตัดปัจจัยเรื่องความหนักใจออกนะครับความหนักใจที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นความหนักใจหรือความกังวลที่ว่าจะทำได้ไหมเป้าที่ว่านั้นมาจากไหนแล้วเรามีส่วนต่างอะไรอยู่ถึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้แต่หลังจากทำระบบแล้วเนี่ยมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นเพราะนั้นจึงตัดความกังวลไปได้ที่เหลือเนี่ยก็สามารถทีมงานก็สามารถโฟกัสเข้าไปหามาตรการต่างๆที่เราวางไว้นะครับถ้าเราออกแบบระบบเพื่อขอการรับรองให้ได้ใบเซอร์ติดอยู่ที่บอร์ดอันนั้นแน่นอนครับก็จะมีภาระเรื่องเอกสารเรื่องระบบงานมากขึ้นแต่ถ้าเราใช้ประโยชน์จากระบบนำระบบที่มันมีอยู่แล้วที่เป็นตามข้อกำหนดเนี่ยเอามาลันหมุนวงล้อ PDCA แล้วใช้ประโยชน์จากการติดตามนั้นมาสร้างเป็นแผนงานอย่างเงี้ยก็คือระบบก็จะมาช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับถึงแม้บางแอเรียที่มันจะเป็นการเพิ่มงานแต่โดยรวมแล้วเนี่ยงานก็จะทำได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นนะครับโปรเซสของงานก็จะสั้นลงก็อยากจะบอกโรงงานที่สนใจที่จะ implement ระบบ 5.1 นะครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนครับต้องบอกว่าเหนื่อยแน่นอนแต่ต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะเหนื่อยอย่างนี้ตลอดไปหรือเราอยากจะเหนื่อยตอนแรกแล้วหลังจากนั้นสบายอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้องตอบคำถามตัวนี้ให้ได้ครับ